วันนี้เป็นรายการใหม่นะครับอย่างที่บอกในปีนี้จะพาเพื่อนๆไปกินนะครับไปกินไปเที่ยวไปคาเฟ่ร้านอาหารหรือว่าที่พักต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงใหม่รายการใหม่ของช่องอร่อยกับบอยครับวันนี้จะพาเพื่อนๆไปร้านกาแฟร้านหนึ่งเป็นร้านกาแฟที่มีครบทุกอย่างครับทั้งเครื่องชงทั้งสอนทั้งเมล็ดกาแฟแล้วก็มีอะไรให้ดูหลากหลายนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกเลยว่าคนเนี้ยเจ้าของร้านนะครับเป็นอาจารย์ที่สอนกาแฟให้ผมเป็นคนแรกเลยนะครับตั้งแต่ผมเริ่มหันมาทำกาแฟจริงๆจังๆไปกันครับสำหรับ Enjoy Around ในคลิปแรกนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ W Coffee Studio แล้วครับตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณหน้าร้านนะครับซึ่งเป็นมุมที่ผมชอบมากเพราะว่าเขาจะมีฝาผนังนะแล้วก็มีบล็อกไม้เนี่ยครับสามารถเปลี่ยนเป็นรูปต่างๆตามโอกาสตามเทศกาลตามที่ทางร้านเขาจะสร้างสรรค์อย่างช่วงนี้เป็นช่วงคริสต์มาสต่อเนื่องมาจนถึงปีใหม่นะครับผนังก็จะเป็นรูปของซานตาคลอสเป็นไงครับไอเดียสร้างสรรค์ของทางร้านนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูในร้านกันนะครับซึ่งบอกเลยว่ามีดียิ่งกว่านี้อีกนะโดยเฉพาะเรื่องของกาแฟครับที่ผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปแล้วครับเดี๋ยวไปรู้จักอาจารย์ของผมกันเลยครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับพี่บอยครับก็เช้านี้ขอกาแฟร้อนก่อนเลยครับเมนูเมนูขาประจำของพี่เลยครับก็ที่ร้านก็จะมีกาแฟตัวอ่อนกลางเช่นนะครับอันนี้พี่บอยอยากเป็นแบบไหนครับเป็นขั้วกลางครับครับตัวนี้จะเป็นนี่นะครับผมโอเคเป็นอเมร้อนได้เนาะครับผมแล้วก็โดนัทชิ้นหนึ่งครับได้ครับผมวรัตนาสองนะครับพี่ก็เป็นเจ้าของร้าน W Coffee Studio ร้านนี้ตั้งใจจะเปิดมาเพื่อพูดคุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแล้วก็ทดสอบทดลองนะครับจริงๆคอนเซ็ปต์ W จริงๆเนี่ย Double Brewมาจากชื่อเต็มๆก็คือดับเบิลบริวเรามีทั้งสปีดบาร์สโลบาร์ควบคู่กันนะครับกาแฟมาแล้วเอากาแฟมานะครับพอดีมาเลยครับเชิญได้เลยครับครับผมมาแล้วครับอันนี้จะเป็นโดนัทโดนัทครับครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นอเมริกาโน่ร้อนขอบคุณครับขอบคุณครับอะต่อครับจริงๆร้านนี้จะเป็นร้านที่รวมเทรนด์กาแฟในเชียงใหม่ด้วยครับพี่รวมทั้งเมล็ดกาแฟรวมทั้งโรงคั่วมีทั้งคั่วอ่อนคั่วกลางคั่วเข้มก็ในสเต็ปที่ตั้งการตั้งคำถามของผมก็คืออาจจะต้องถามลูกค้ามากๆกว่าเดิมเช่นลูกค้าชอบคั่วอ่อนคั่วกลางคั่วเข้มครับรับเมนูไหนให้มันให้ตรงใจกับลูกค้าหรือจะชิมทั้ง3แบบหรือจะชิมหลายๆอุปกรณ์ที่นี่ก็สามารถทดสอบทดลองให้ได้จะมีหลายอุปกรณ์ในการสกัดกาแฟนะครับคือเยอะมากเลยอ่ะครับนะครับคือมีครบไหมจริงจริงยังไม่ครบพี่ยังไม่ครบบางวิธีการผมก็ทำไม่อร่อยผมบอกตามตรงบางวิธีการผมก็ยังต้องศึกษาเรียนรู้เพราะกรองกาแฟมันเยอะมากจริงๆก็ถ้าเป็นฟิลเตอร์ทางเลือกของกาแฟพวกกาแฟดำตอนนี้ก็มีเยอะหลากหลายนะครับเช่นที่นิยมกันก็เป็น Aeropress นะครับหรือว่าตัวนี้ก็นิยมนะครับ Lily ตัวนี้ก็เป็นตัวต่อยอดของ Aeropress ก็ Delta นะครับใช่ไหมครับจะเป็น Clever Dip ก็ได้เป็น Mocha Pot เราก็เทสให้ได้แล้วโซนนี้อ่ะครับคือร้านเนี่ยจุดเด่นเลยใช่ไหมโซนนี้จริงๆต้อง Reserve ลองมีป้าย Reserve นะครับแต่ช่วงนี้คนยังไม่เยอะพี่คนยังไม่เยอะก็เลยถ้า walk in มาได้
ถ้ามาแล้วว่างก็ reserve หมายความว่าไม่ใช่จำเป็นต้องเป็นผมนะพี่ reserve ไปสตาร์เก่งๆได้เราก็จะไปร้องขอใครว่างมากไม่ทราบเพราะพี่บอยมีเพื่อนอยากชิมลาเต้อาร์ตฝีมือของท่านแสงทิพย์ก็คือเขาก็เป็นบาริสต้าคนเก่งๆระดับต้นๆของเชียงใหม่ขอเขาสักชั่วโมงนึงพอเขาพอได้พี่ได้พี่วันดีคืนดีพี่มายืนใช่ได้พี่ก็จะยืนแล้วก็ให้บริวให้กับเพื่อนพี่เพื่อนพี่ได้เหมือนเช่าสถานที่สักชั่วโมงสองชั่วโมงโดยที่มาตัวเปล่าอาจจะมากับแฟนซองนึงใช้อุปกรณ์ที่นี่ก็ได้เพราะเราก็ยินดีเพราะมันแยกโซนกันอยู่แล้วพี่เล่นสปีดบาร์แล้วก็สโลบาร์เล่นสปีดบาร์ก็จะมีแยก2สกิลสกิลออนไลน์พวก Panda Grab Food ที่ไม่จำเป็นต้องพรีเซนต์พี่ทำตามสูตรอย่างเดียวมันแบบลูกศิษย์ผมเพิ่งเรียนจบแล้วก็มาฝึกงานก็สามารถอยู่ในโซนแรกที่แบบเพรสเชอร์ไม่สูงมากทำตามสูตรขอให้เป๊ะๆช่างตวงวัดเป๊ะๆนะครับสูตรนมข้นเป๊ะๆใส่น้ำแข็งทำให้สะอาดทำให้อร่อยต่อมาไปโซนที่2ก็จะเป็นบาริสต้าสกิลระดับขั้นกลางที่ทำลาเต้อาร์ตเบื้องต้นได้พรีเซนต์ได้ให้เลือกเมล็ดได้นะแต่อย่างโซนนี้ก็เป็นโซนที่กึ่งๆโอมากาเสะเป็นบาริสต้าที่แบบสกิลที่พรีเซนต์ได้พรีเซนต์ของทุกอย่างเราเข้าใจเมล็ดกาแฟทำให้ลูกค้าพึงพอใจในการจ่ายสมมุตินะครับพี่เมื่อกี้ผมโชว์กาแฟให้พี่ไงครับกาแฟตัวเนี้ยอย่างกับเอาเอ็กเซนเนี่ยกรัมละ10บาทกรัมละ10บาททุนที่ใช้ในวันนี้ก็ประมาณ20กรัม20กรัมก็200บาท200บาทฉะนั้นผมขายเสิร์ฟละ270บาททางร้านได้70บาทลูกค้าอาจจะมองว่าแพงจริงๆอ่ะผมต้นทุนบวกค่าบริวค่าสกัดก็270บาทแต่270บาทพลาดแล้วพลาดเลยพี่พลาดแล้วพลาดเลยไม่แต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ครับ คือเผื่อคนดูอ่ะครับบางทีไม่เข้าใจไม่เข้าใจนะครับว่ากาแฟถุงนึงเนี่ยเวลาเราได้มาโดยที่สมมุติเราไม่รู้จักกาแฟตัวนี้เลยเราสั่งมาปุ๊บเนี่ยมันต้องเทสมันต้องเทสก่อนไม่งั้นต้องหาเบอร์บทต้องหาเบอร์บทตัวนี้ก่อนหาเบอร์บทหาเบอร์บทก่อนเทสครั้งแรกเราไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอร่อยไหมเขามันเสียตังค์ไป200แน่นอนครั้งแรก200แล้วเกิดมันไม่อร่อยปุ๊บอีกรอบนึงอีกรอบนึงก็อีก200ใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมฉะนั้นเวลาเราอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งของเขาเรียกว่าอะไรการจ่ายตังค่ากาแฟบางคนไม่เข้าใจว่ามองว่าแพงเนาะแต่ว่ามันมีต้นทุนแอบแฝงอยู่พอพูดถึงกาแฟดูอาจจะแพงไปแต่ถ้าเป็นสเต็กก็อาจจะเห็นภาพเลยสเต็กใช่ไหมพี่สเต็กก็มีเนื้อต่างๆมากมายครับอย่างเช่นเนื้อโคขุนเนื้อวากิวอะไรพวกนี้ครับนั่นคือเขาเรียกว่าถ้ามาที่เนี่ยมีหมดมีหมดตั้งแต่ถูกยันแพงมีหมดตั้งแต่ถูกตั้งแต่35บาทถึง600บวกคือใจไหวเท่าไหร่ก็ตามนั้นน่ะถูกไหมแต่ส่วนมากเขาก็จะไม่ดื่มราคาย่อมเยานะเขาก็จะดื่มตัวแบบกลางถึงแพงไปเลยเพราะว่าตัวที่ราคาย่อมเยาเนี่ยก็หาดื่มได้ง่ายที่อื่นก็มีคือมันเหมือนมาซื้อประสบการณ์ใช่ครับประมาณอยากให้เป็นอย่างนั้นใช่พี่พูดถูกอยากซื้อประสบการณ์แล้วก็เปิดโลกกาแฟอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้รู้สึกว่ากาแฟมีหลายแบบนะกาแฟยุคนี้ยุคที่4ยุคแรกเนี่ยเป็นยุคกาแฟอินสแตนต์ยุคที่2เป็นยุคร้านกาแฟเชนแฟรนไชส์ยุคที่3เป็นยุคอินดี้บาริสต้าแต่ยุคที่4เนี่ยเป็นยุคที่บอกคล้ายๆโอมากาเสะที่เราต้องบอกวัตถุดิบทุกอย่างที่จะเข้าไปในร่างกายเราเขาเลยซีเรียสกันไงพี่ช่วงนี้เขาเลยซีเรียสเรื่องนมอะไรบางทีก็เป็นแบบสเปคนมขึ้นมาสเปคน้ำที่ใช้สเปคเมล็ดวันคั่วเบอร์บดกระดาษเบอร์ไหนไซส์ไหนบอก ทุกอย่างเลยถามว่านัดถามในมุมมองของคนที่เปิดร้านจริงๆเนี่ยร้านกาแฟเนี่ยมันยังไปได้อยู่ไหมมันมีเปิดทุกวันเลยนะคนที่อยากมาลงมาธุรกิจเนี่ยทุกคนก็มองว่าร้านกาแฟสวยหรู
นี่เข้ากับหนังสือใหม่พี่เลยหรือเปล่าเนี่ยใช่พี่เดี๋ยวหาว่าผมไม่จริงๆเออมันเป็นร้านเป็นทุกคนมีความฝันร้านกาแฟมันเปิดง่ายที่สุดครับแต่ผมไม่ตอบคำถามพี่นะแต่ผมจะเกินว่าเปิดได้อยู่ครับเปิดได้แต่ไม่ธุรกิจหลักฟังดูเศร้าไหมพี่เออเปิดได้แต่ไม่ทำอย่างอื่นไปแต่ไม่ใช่ธุรกิจหลักเช่นคาแค่ที่มีร้านกาแฟอร่อยๆร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีร้านกาแฟอร่อยๆร้านเบเกอรี่ที่มีร้านกาแฟอร่อยๆแบบนี้ลูกค้าไม่คาดหวังมากแล้วพี่ขายได้คำถามพี่ยังเปิดกาแฟร้านกาแฟไหมเปิดได้พี่เพราะบางโซนไม่มีร้านกาแฟผมไม่บอกว่าโซนไหนแล้วกันผมขอไม่บอกว่าโซนไหนแต่บางโซนเนี่ยไม่มีร้านกาแฟที่แบบผมมั่นใจว่าผมจะไปดื่มได้แบบสบายใจอย่างผมมาเปิดตรงเนี้ยมันไม่เป็นแค่ไม่ได้เป็นโซนละตรงนี้มันคือถนนราชดำเนินโกสินทร์ตรงนี้คือใกล้ๆตลาดเมืองใหม่หลังตลาดเมืองใหม่ซึ่งไม่ใช่โซนบิสเนสจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นแหล่งแบบกาแฟแบบเคาน์เตอร์ที่แบบไม่ใช่โซนเส้นกาแฟสเปเชียลตี้ใช่แล้วก็รอบนี้คือพ่อค้าแม่ค้าใช่ๆซึ่งไม่ใช่ลูกค้าเราใช่ครับในเศรษฐกิจปกติที่ไม่ใช่โควิดผมอยู่ได้ผมมั่นใจนะผมอยู่ได้แต่ตอนนี้โควิดผมก็เลยแบบก็ไม่มีนักท่องเที่ยวที่โลเคอลลูกค้าผ่านไปผ่านมาอย่างลูกค้ากลุ่มที่ผมยินดีมากๆก็เป็นลูกค้ากลุ่มที่เข้าใจร้านเหมือนพี่ที่โอเคตรงนี้มีกาแฟที่พอดื่มได้ในราคาย่อมเยาเหมาะสมผ่านมาก็แวะไม่ได้กินทุกวันเพียงสัปดาห์ละครั้งนึงพอแวะแต่นี่คือกลายเป็นลูกค้าประจำผมประจำผมไม่ใช่มาทุกวันประจำสัปดาห์เป็นรูทีนใช่ไหมครับบางคนอาจจะมาเสาร์อาทิตย์มา2ครั้งต่อวันบางคนเดือนละครั้งนี่คือลูกค้าประจำพี่ก็เห็นการพัฒนาของผมใช่ครับผมเป็นไวสต้าแล้วก็ทำอาชีพอื่นเสริมถึงจะมาเปิดใช่ครับเป็นช่างซ่อมด้วยถึงจะมาเปิดร้านดังนั้นผมไม่ได้มั่นใจว่าผมกำเงินก้อนแล้วผมเปิดร้านแล้วผมจะมีลูกค้าผมไม่ต้องสร้างฐานลูกค้าก่อนแล้วก็ให้ลูกค้าผมตามมาก็จะเริ่มพับกระดาษนะครับผมไปทำกาแฟไปด้วยคุยกับพี่ไปด้วยสนุกดีอันนี้คือที่บอกว่าเป็นกาแฟที่เราดื่มได้ทุกวันครับเดลี่คอฟฟี่ใช่ไหมครับแล้วเราก็จ่ายได้ไงครับวันนี้ราคาก็ถ้าเป็นของพี่ก็เริ่มที่60ราคาก็กินได้ทุกวันแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นพิเศษอันนี้พิเศษแล้วพี่ลองดมกลิ่นฟาแกรนก็คือกลิ่นบดกาแฟผงแห้งนะครับเราเรียกว่าฟาแกรนนะถ้าสมมติว่าเป็นลูกค้าใหม่ๆเลยแบบไม่รู้เรื่องกาแฟเลยอันนี้เราจะแนะนำเขายังไงครับก็อาจจะถามเขาในเชิงห่วงใยเขาพี่ว่าเขาดื่มกาแฟแล้วเขาจะมีผลต่อร่างกายไหมแพ้คาเฟอีนไหมถ้าไม่แพ้ดื่มชาได้ไหมดื่มชาผลไม้ไหมครับถ้าดื่มชาผลไม้ได้ผมมีกาแฟแต่งกลิ่นตัวหนึ่งที่ถ้าแต่งกลิ่นก็พูดอาจจะพูดรุนแรงไหมเป็นกาแฟกลิ่นพีชตัวหนึ่งที่แบบที่ดีที่ทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยกาแฟมีรสชาติแบบนี้ด้วยหรือมาเสิร์ฟโซนนี้แบบฟูลไทม์นะครับก็จะประมาณ40นาที40นาทีในการเทคออเดอร์ของกาแฟฟิลเตอร์บอกวิธีการทำทั้งหมดนะครับแล้วก็ให้พี่ดื่มในแก้วที่ต่างกันแก้วที่มีความหวานและแก้วที่มีความเปรี้ยวนะครับทีนี้อุณหภูมิในการสกัดเนี่ยถ้าเพิ่งเสร็จเนี่ยมันอยู่ที่65องศาผมแนะนำตอนที่อุณหภูมิประมาณสัก40องศากำลังดีครับพี่ฉะนั้นก็ต้องรอนิดนึงครับก็รอกาแฟพัฒนาการตัวเองไปจากกลิ่นที่หอมแต่รสมันอ่อนเนี่ยจะกลายเป็นกลิ่นจะดรอปลงแต่รสหวานขึ้นในอุณหภูมิที่ต่ำลงอันนี้พี่ควรจะลองอันไหนก่อนครับคุณลองแก้วไหนก่อนอยากให้พี่ชิมตัวหวานก่อน
หวานก่อนแล้วก็จะกินเปรี้ยวแล้วก็มาสลับกาแฟตัวเดียวกันเปลี่ยนแค่แก้วและไอ้รูปทรงของแก้วนี่คือมีผลมีผลก็คล้ายๆแก้วไวน์อันนี้คล้ายๆแก้วแชมเปญทางหายใจที่มันเป็นทางหายใจแก้วหนึ่งกินแล้วหวานแก้วหนึ่งกินแล้วเปรี้ยวแต่ถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรไม่ได้ผิดอะไรแล้วก็ดื่มแก้วธรรมดารสชาติธรรมดานะครับปิดปากเลยปิดปากดื่มแก้วธรรมดารสชาติธรรมดาพี่จะกลับมาดื่มแก้วธรรมดาไหมในรอบนี้นี่กลับมาดื่มแก้วธรรมดาแก้วธรรมดารสชาติธรรมดาเออแก้วธรรมดารสชาติธรรมดาแก้วที่มีรสหวานก็หวานขึ้นแก้วที่มีรสเปรี้ยวก็เปรี้ยวขึ้นก็กาแฟตัวเดียวกันนะพี่แต่เปลี่ยนภาชนะในการจะมีแก้วนึงที่ผมไม่ได้เอามาก็จะเป็นแก้วดินเผาแก้วดินเผาบอดี้ก็หนักขึ้นอีกก็รับประสบการณ์การดื่มที่ใกล้เคียงกับกรรมการนะครับเหมือนผมเป็นผู้เข้าแข่งขันผมจะพรีเซนต์กาแฟที่เป็นกรรมการที่ก็ต้องกินฟังผมพรีเซนต์กรรมการก็ต้องฟังบาริสต้าพรีเซนต์ว่ารสชาติเป็นแบบไหนยังไงเจอไม่เจอถ้าพี่ถ้าไม่เจอแสดงว่าคะแนนพี่ต้องหาคะแนนผมถ้าสมมติผมบอกว่ากาแฟตัวนี้มีลิ้นจี่และพี่ไม่เจอลิ้นจี่พี่หักคะแนนผมไปเลยแต่วันนี้มีอะไรบ้างวันนี้มีเกรย์เบาๆมีจัสมินนิดๆอันนี้คือเป็นคาแรคเตอร์ของกาแฟตัว COE ตัวนี้นะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับคนด้วยมั้ยขึ้นอยู่กับคนขึ้นอยู่กับตื่นใหม่ๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่เจอไม่เป็นไรแต่ขออร่อยสะอาดสะอาดพร้อมกับที่สะอาดคลีนสะอาดมีหวานแต่อย่างถ้าพี่บอเห็นว่าแก้ว2แก้วเนี่ยอันไหนมันเปรี้ยวกว่ากันแบบนี้เป็นก็ถือว่าไม่ใหม่ละแต่ถ้าคนกินเท่ากันอาจจะเป็นมือใหม่อาจจะต้องลองกินตัวอื่นที่แยกได้ชัดเจนผมเปรียบเทียบไหมครับพี่บางคนอ่ะกินกาแฟไม่เป็นจริงนะครับแต่แยกน้ำเปล่าได้น้ำสิงน้ำทิพย์คริสตัลเขาแยกได้หมดเลยผมแยกไม่ได้นั่นก็คือความถนัดของเขาอันนี้ก็เป็นความถนัดของทางผมแล้วก็พัฒนามาได้พี่สุดท้ายทิศทางของ W ครับก็จะเป็นยังไงต่อไปโอ้อันนี้จริงไม่เคยบอกใครนะทิศทาง W นะครับ W เนี่ยก็จะเป็นร้านที่ขายอุปกรณ์กาแฟติดตั้งจำหน่ายสอนนะครับมีเกือบครบวงจรแต่ทำในสเกลเล็กมากๆสเกลที่ดูแลลูกค้าถ้ายังมีลูกค้าเปิดร้านกาแฟ W ก็ยังอยู่แล้วอาจจะมีขยายไปทั้งภาคอีสานภาคใต้ภาคกลางอันนี้ขึ้นอยู่กับผู้ลงทุนคนอื่นๆตอนแรกอ่ะผมทำตัวนี้มีคนลงทุนสุดท้ายไม่มีผมเป็นเจ้าของเองก็เลยเป็นโมเดลหนึ่งแล้วกันพี่ต่อไปสุดท้ายทิศทางของผมก็คือก็ยังอยู่ในวงการแล้วก็อยู่คู่กับเชียงใหม่พี่อยู่คู่กับเชียงใหม่เป็นร้านเล็กๆพี่ร้านเล็กๆที่ถ้าพี่รู้สึกอยากพูดคุยอยากแชร์ประสบการณ์ถือเครื่องบดมาลองเทสกันอยากจะลองมาดูเครื่องบดลองใช้งานได้ก็ขอแค่บอกผมถ้ามันไม่เกินความสามารถผมก็ขอบคุณพี่ที่ติดตามแล้วก็เปิดคลิปแรกกับรายการใหม่ชื่อรายการอะไรครับพี่ Enjoy Around Enjoy Around นะครับลูกค้าที่มาจากพี่บอยอ่ะผมเอาไปเลยส่วนลด 50% ขอบอกว่า Enjoy Aroundได้ 50% ภายในเดือนนี้มกราภายในมกราเฮ้ยโทษทีพี่โทษทีนะผมไม่แน่ใจว่าพี่จะรันเมื่อไหร่นะโอ้นี่เลยมกราภายในมกราบอกว่า Enjoy Aroundครับเมนูกาแฟลด 50% เอาให้พี่เลยให้พี่เลยประเดิมไปเลยถ้ามีคนมาจากพี่นะแล้วบอกว่ามาจาก Enjoy Aroundคลิปนี้ก็ประเดิมแบบง่ายๆจำกัด1คนต่อ1ท่านครับนะครับได้ๆไม่ใช่ว่า 50% โอ้โหเหมาไป30แก้วเลยตายเลยก็เป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ในวงการกาแฟมากกว่า10ปีแล้วนะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองมาโดยตลอดจนมีร้านนี้ขึ้นมา W Coffee Studio ครับยังไงก็
ฝากติดตามรายการ Enjoy Around ด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องอร่อยกับบอยด้วยครับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ